หาวิทยาลัยดังภาครัฐประกาศร่วมสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาไทยสพท.ตีแผ่การเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning GPAC 5 Step สร้างการศึกษาก้าวหน้าก้าวทันโลกที่มหาวิทยาลัยดุสิตสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา8แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยทักษิณและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดงานนิทรรศการยกผลงานแต่ละโรงเรียนมาโชว์และการประกาศผลรางวัลนวัตกรรมGPAC 5 Step สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง Youth Change Agent GPAC 5 Step Innovation Competition 2023โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.วินัยภูลศรีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเป็นประธานและมีดร.นิวัฒน์นาคเวศนายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยค่ะสื่อมวลชนและแขกผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับขออนุญาตที่จะแนะนำตัวเองนิดนึงนะครับผมรองอาจารย์ดร.วินัยภูลศรีปัจจุบันเป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งนะที่ขับเคลื่อนในด้านการศึกษาเป็นรองประธานสภาคุรุศาสตร์สภาคณบดีคุรุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะในปัจจุบันนี้ส่วนในเรื่องการเยี่ยมชมเมื่อกี้มีโอกาสได้เยี่ยมชมนะครับหนึ่งก็คือรู้สึกประทับใจนะฮะว่าประเทศไทยเราไม่คิดว่าเด็กเยาวชนนะจะมีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะผมคิดว่าเราต้องปรับแล้วก็ต้องรีบที่จะให้เยาวชนเราเนี่ยได้เตรียมการนะครับอาจจะต้องพูดถึงผู้ใหญ่ในวงการศึกษานะครับหรือแม้กระทั่งประเทศชาติว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนนะที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ที่สำคัญวันนี้สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการได้สร้างโอกาสได้จุดประกายนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทางพว.นะครับแล้วที่สำคัญให้มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบนะครับเรียนรู้เรื่องระบบ Active Learning ให้เข้าใจในบริบทของการจัดการเรียนการสอนผมมีโอกาสมาเป็นประธานในการเปิดงานวันนี้ก็อยากจะขอบคุณสื่อมวลชนอยากจะขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการสพท.สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานอยากขอบคุณผู้อำนวยการทุกสถาบันที่ส่งนักเรียนให้โอกาสนักเรียนสร้างนวัตกรรมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆผมคิดว่าประเทศไทยเป็นโอกาสที่สำคัญที่จะพลิกโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่มิตินวัตกรรมทางการศึกษาให้ได้อย่างแท้จริงแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งชีวิตและจิตใจให้เด็กนะแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ Active Learning เนี่ยมันเป็นสิ่งที่นำเอาหลักการทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นอันนี้ก็อยากจะเรียนสื่อมวลชนนะครับแล้วที่สำคัญผมอยากให้กระจายข่าวนิดหนึ่งว่าวันนี้ประเทศไทยเราไม่แพ้ใครในโลกในเรื่องนวัตกรรมนะระบบการคิดกระบวนการคิดนะตรงนี้ผมก็อยากจะฝากทุกท่านนะได้สานต่อเพื่อความยั่งยืนเพื่อความยั่งยืนผมเน้นว่าเพื่อความยั่งยืนนวัตกรรมใหม่ๆเพราะว่ารุ่นต่อรุ่นเด็กเยาวชนเราจะคิดต่อนะคิดต่อยอดครูบาอาจารย์ก็จะคิดต่อยอดให้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วที่สำคัญก็จะเติมความว่าอนาคตความยั่งยืนของอนาคตนะความยั่งยืนของนวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆอันนี้ขอบคุณมากครับผมต้องขอชื่นชมสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการร่วมกับ8มหาวิทยาลัยนะครับที่ได้ช่วยกันระดมความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะสร้างให้เด็กไทยเป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลงซึ่งจุดนี้เป็นจุดสำคัญว่าถ้าภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือกันแบบนี้ผมว่าการศึกษาจะเป็นสิ่งที่สุดยอดสำหรับพวกเราเพราะว่าหลักของการจัดการศึกษาที่แท้จริงก็คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนวันนี้สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการได้ดำเนินการนะฮะร่วมกับมหาลัยทั้ง8มหาลัยผมถือว่านั่นคือสิ่งที่เราได้เริ่มในสิ่งที่เป็นคุณค่าในอนาคตของการศึกษาต้องขอชื่นชมนะฮะทั้ง8มหาลัยแล้วก็สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการนะครับสิ่งที่2ที่อยากจะชื่นชมก็คือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากผู้เรียนนะครับส
ซึ่งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในวันนี้ที่ผมได้เห็นทั้งระดับประถมและระดับมัธยมศึกษาก็ด้วยความดีใจอย่างยิ่งนะครับโอกาสและความเป็นปัจจุบันเนี่ยการที่จะเกิดนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้ของนักเรียนได้เนี่ยผมคิดว่าครูก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะดำเนินการแล้วก็จัดกระบวนการให้กับผู้เรียนโดยเฉพาะในของสถาบันพัฒนาวิชาการและก็แปดมหาลัยนั้นเขาใช้คำว่าGPass นะฮะ GPass 5 step ซึ่ง GPass 5 step ในตัวนี้จริงๆแล้วถ้าครูได้มองอย่างเข้าใจก็คือระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรืออริยสัจ4นั่นเองแต่เป็นอริยสัจ4แล้วก็ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เขามีส่วนเป็นที่เป็นจุดเด่นค่อนข้างมากจุดเด่นของการดำเนินการในการประกวดนวัตกรรมของผู้เรียนในวันนี้เนี่ยส่วนที่เป็นจุดเด่นมากๆก็คือเมื่อเขาได้ปฏิบัติได้ทดลองปฏิบัติแล้วเขาได้สรุปความรู้แล้วเขามีการคิดในการสื่อสารและเสนอนวัตกรรมใหม่ซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดที่สำคัญยิ่งนะฮะถ้าในหลักของวิทยาศาสตร์ก็คือการแอปพลายไปใช้แต่เมื่อเราได้แอปพลายได้ใช้ในส่วนนี้นะมันเกิดการสื่อสารและนวัตกรรมที่มันยกระดับขึ้นนี่แหละฮะคือจุดสำคัญของเด็กไทยที่ควรจะต้องมีต่อไปแต่เด็กไทยมันจะมีการสื่อสารและมีนวัตกรรมได้แต่ผมว่ามันต้องเกิดจากการคิดวิเคราะห์เกิดจากการรวบรวมข้อมูลที่สมบูรณ์แล้วทดลองแล้วว่ามันดีแล้วมาเขาถึงจะสื่อสารและใช้นวัตกรรมได้ตรงนี้ก็สำคัญมากก็คือแรงจูงใจและแรงเสริมจากคุณครูนะครับที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้กระบวนการนี้เกิดขึ้นและอีกกระบวนการหนึ่งคือตัวสุดท้ายของกระบวนการที่ได้เสนอในวันนี้ของทั้ง8มหาวิทยาลัยและของสถาบันก็คือในเรื่องของการประเมินแล้วก็การเพิ่มคุณค่านะครับคือนวัตกรรมถ้ามันอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นเขาได้สร้างเด็กของเขาให้รู้จักในการที่จะเพิ่มคุณค่าของผลงานที่เกิดขึ้นและคุณค่านั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันจะสามารถไปบริการสังคมไปบริการจิตสาธารณะไปยกระดับอาชีพของเขาได้อย่างดียิ่งอ